สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่คุณผู้ชมครับมาติดตามร้องทุกข์กับบรรจงก็นําเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนนะเรื่องที่ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับวันนี้ครับมีผู้ใช้เส้นทางถนนโลเคอล์รดนะครับเรียบทางรถไฟหรือเส้นทางที่เขาเรียกว่ากำแพงเพชร6นะฮะในพื้นที่ตลหลัก6กอาเภอเมืองจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับ คือร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาไฟส่องสว่างฮะเขาบอกว่าเนี่ยมันมืดสนิทมานานหลายปีนะครับก็ไปร้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายรอบแต่ก็ยังไม่รับการแก้ไขนะครับถึงขั้นที่ชาวบ้านต้องมีการลงขันไปหาซื้อไอ้หลอดไฟโซลา r เซลล์เนี่ยมาติดตั้งเนี่ยที่เป็นโคมไฟโซลา r เซลล์เนี่ยนะครับไฟส่องถนนเนี่ยมาติดตั้งกันเองแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะเราก็ส่งผู้สื่ข่าวครับคุณเนยนัชนิด ไปตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ครับ เป็นเรื่องราวที่ผู้ใช้เส้นทางถนนโลเคอลรดนะคะมีการร้องเรียนผ่านรายการเรื่องของไฟส่องสว่างให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ตลอดเส้นทางนะคะมีเสาไฟฟ้ามีหลอดไฟแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีความสว่างนะคะเขาบอกว่าถนนเส้นนี้ตอนกลางคืนมืดสนิทมาหลายปีมากๆแล้วแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากๆถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะคะชาวบ้านในพื้นที่เคยร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแต่สุดท้ายจนถึงปัจจุบันก็ยังคงมืดอยู่แบบนี้นะคะจนกลุ่มจิตอาสาเนี่ยเขาทนไม่ไหวนะคะรวบรวมเงินกันขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งไฟโซลารเซลล์กันเองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนของผู้ใช้เส้นทางกันหน่อยในเรื่องของความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นค่ะโอ้น่ากลัวสุดๆเพราะว่ามันไม่มีแสงสว่างอะ่ะรถกลางคืนก็ชนกันบ่อยด้วยอันตรายบางทีรถสวนไปทางนี้แล้วทางนี้มาทางนี้บางทีบางคนเขาไม่มีไฟอะ่ะบุ่มเลยแต่ถ้ามันมีแสงสว่างก็ยังไงก็ยังมองเห็นกันได้อยู่นี่กล้ากลัวมากยิ่งดึกยิ่งน่ากลัวแต่ผมขับวินมา4ีหเดือนก็ ไม่มีแสงสว่างอ่ะแต่ไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้ว่ะแต่มันนานมากละมันหลายปีอยู่แล้วนะสามสองสามปีแต่ผมไม่ค่อยได้ตอนนั้นยังไม่ได้ขับวินแต่ช่วงที่ขับวินสุดๆคือไม่มีเลยแสงสว่างสถานีลังสิตยาไปจนุน่นถึงดอนเลยมั้งครับประมาณดอนกว่าดอนก็ยังไม่สว่างเลยมืดทึบเหมือนกันก็อยากให้มาดูแลเรื่องไฟเนี่ยส่วนมากเพราะว่ามันมืดเกินน่ากลัวคนสัญจรมันก็ลำบากน่ากลัวมากไปแล้วหลายศพด้วยใช่ครับเยอะมาก ฝากคุณบรรจงเป็นกระบอกเสียง่อยครับคือมันมืดครับมันมันมืดเลยอ่ะครับคือไฟมันไม่ติดสักดวงเลยครับด้วยด้วยปัญหาต่างๆหลักๆที่พี่รับรู้มาก็จะเป็นในเรื่องในเรื่องของการที่ว่ามีคนลักลอบขโมยนะครับสายไฟครับทางการรถไฟเนี่ยพี่เขาให้เหตุผลว่าเหตุผลหลักๆเลยคือมันเกิดจากคนที่ขโมยสายไฟนี่แหละครับแต่ว่ามันไม่ขโมยแค่จุดเดียวแล้วซ่อมแล้วก็ติด แต่มันขโมยยาวเลยครับตลอดทั้งเส้นทางการรถไฟอ่ะเขาน่าจะมีมีโครงการที่เขาจะเปลี่ยนจากสายไฟที่ลอดใต้อะเป็นเดินข้างบนนะครับ mm hmm. แต่ว่ามันใช้งบประมาณเยอะนะครับผมก็เรื่องงบประมาณนี้น่าจะเป็นหลายร้อยล้านนะผมก็เลย ก็เลยบอกว่าถ้าผมถ้ารอมันก็คงจะไม่ทันผมขอช่วยชาวบ้านเบื้องต้นก่อนก็อยากให้ท่านเร่งเร่งนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นการเร่งแบบไหนแต่ผมไม่ได้ต่อว่าน,นะครับผมอยากให้ช่วยกันเร่งแล้วก็หาทางแก้ไขให้ชาวบ้านยังไงก็ฝากคุณบรรงจงนะครับนําเสนอความเดือดร้อนนี้ให้ชาวบ้านด้วยนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านต่อไปครับ ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงสอบถามไปยังเทศบาลตำบลบางพลและเทศบาลตำบลหลัก6ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเนื่องจากบริเวณถนนเส้นโลโก้รสที่ถูกร้องเรียนเรื่องไฟส่องสว่างนั้นมีระยะทางยาวซึ่งอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวหลายเทศบาลและระยะทางยาวไปในพื้นที่เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครด้วยได้รับข้อมูลว่าถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งทั้งสองเทศบาลที่เป็นหน่วยงานในพื้นที่นั้นให้ข้อมูลตรงกันว่าก่อนหน้านี้เคยมีชาวบ้านมาร้องเรียนเรื่องไฟส่องสว่างมืด นิตลอดเส้นทางมานานหลายปีและทางเทศบาลทั้งสองพื้นที่เคยทําหนังสือทั้งราชการแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วหลายครั้งเนื่องจากเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยซึ่งบางรายถึงขั้นเสียชีวิตเพราะรถที่ขับสวนกันมามองกันไม่เห็นแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้รับการตอบรับใดๆจากทางการรถไฟถึงแนวทางการแก้ไขทั้งนี้นอกเหนือจากเรื่องของไฟส่องสว่างที่ดับตลอดเส้นทางนั้นยังมีเรื่องถนนชำรุดเสียหายอีกหลายจุดซึ่งเรื่องดังกล่าวก็เคยทําหนังสือร้องเรียนไปยังการรถ ฝถไฟเช่นเดียวกันแต่ก็ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับมาแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามต้องฝากทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงช่วยเป็นกระบอกเสียงและสะท้อนความเดือดร้อนของชาวบ้านอีกทางค่ะ ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงนะคะได้มีการสอบถามความคืบหน้าไปยังหน่วยงานในพื้นที่อย่างเทศบาลตำบลบางพลูและเทศบาลตำบลหลัก6นะคะทั้ง2หน่วยงานนี้ให้ข้อมูลว่าได้มีการทําหนังสือไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วเรื่องขอให้มีการเข้ามาซ่อมไฟส่องสว่างในพื้นที่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการตอบรับใดๆกลับมาอย่างไรก็ตามทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงต้องขอเป็นกระบอกเสียงและฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเร่งแก้ไขนะคะเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุรายวันค่ะข่าวเว แไขความจริงเกียรติศีน้อยถ่ายภาพนัชชนิดเทียนน้อยรายงานก็ถนนเส้นนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาร้องเรื่องของเป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะตอนนี้ก็มาร้องเรื่องไฟส่องสว่างนะฮะพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ฝากดําเนินการด้วยอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงส่งรายละเอียดข้อมูล ของคุณผู้ชมนะที่จะร้องทุก์มาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับทางเพจบรรจงชงข่าวนะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้